สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้เราก็ยังอยู่กับ EP ที่2ของ MCW นะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นเมนูที่มีชื่อว่า Spicy Oriental Chicken with Rice เอาละครับเราก็ยังอยู่กับแบบเดิมนะครับก็คือแช่เย็นแล้วเอามากินนะครับซึ่งเมนูวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอาหารอะไรก็ตามที่เป็นสภาพแบบเนี้ยและมีข้าวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ข้าวมันแข็งแข็งกินไม่ค่อยได้เพราะงั้นผมอาจจะต้องแช่ให้มันอุ่นนานๆหน่อยให้มันอืดนิดนึงแต่ยังไงก็ตามเราไปดูดีกว่าว่าในซองนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างอึ๊บว้าวมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่ก็เป็นแข็งๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูมีอะไรเนี่ยมีน้ำเหมือนเดิมโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยเมนดิสแครนเบอร์รี่น้ำส้มถั่วและลูกเกดมอคค่าเดซเซอร์ตบาร์ช้อนอื่นๆเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราได้มานะครับเมนูนี้น้ำน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าครั้งนี้ให้ของกินเล่นมา2อันนะครับมีมอคค่าบาร์ด้วยก็เมนูนี้ผมแอบรู้สึกว่าไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกครับเราจะมาลองชิมกันเลยยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขอไปทำอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเมนดิสนะครับมอคค่าบาร์แคนเบอร์รี่ถั่วผสมโทบาสโกขวดแล้วก็น้ำส้มนะครับเอาจริงนะผมเห็นเมนูนี้แล้วเนี่ยแบบรู้สึกอะไรก็ไม่รู้เอาจริงที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่ส้มตำปูปลานะทุกคนไม่ใช่แบบตำไทยตำไทยมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นข้าวมีไม่รู้มีเนื้อไหมแต่เห็นแน่ๆมีพริกแล้วก็สีมันไม่รู้ไม่คือพริกหรือมันคือพริกหยวกหรือมันจะเป็นมะเขือเทศก็ได้นะครับแต่อย่างอื่นนี่พอไหวอยู่เคยเจอหน้ากันอย่างนี้เราเคยเจอกันบ่อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะชิมให้ดูผมขออนุญาตไล่จากของว่างเมนดิสอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็น้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกินก่อนว่าอันนี้เหมือนเดิมไหมเพื่อคือยอมรับว่าถั่วมันเย็นแล้วไงอ่ะแม่งมีถั่วมีอัลมอนด์ลูกเกดมีM&Mด้วยนะซึ่งก็กรอบอยู่ปกติผมกินแล้วมันเหนียวแต่แม่งแตกหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกลิ่นตะกลิ่นเหมือนตำปูปลามากเลยย้อมใจด้วยน้ำส้มก่อนแต่น้ำส้มอันนี้ผมแอบรู้สึกสีมันเข้มกว่าปกตินะรู้สึกอันที่แล้วมันอ่อนกว่านี้ก็น้ำส้มแหละแต่ว่าเฮ้ยเปรี้ยวว่ะโอ้ยเมนูนี้ต้องจี๊ดจ๊าดแน่นอนมาผมไม่เป็นคนที่ไม่ชอบกินถั่วฝักยาวนะแล้วเจอเมนูนี้เข้าไปนะครับมาครับข้าวยอมรับว่าดีขึ้นหน่อยโอ้โหผมสู้กลิ่นมันไม่ไหวอะกลิ่นมันรุนแรงมากเลยกลิ่นมันแบบสุดยอดเลยแต่ถั่วฝักยาวเนี่ยมึงไปหาจากไหนมาวะขอลองกินถั่วฝักยาวหน่อยว่ามันจะเหี้ยเหมือนที่ผมเคยกินไหมมีเห็ดด้วยครับเห็ดฝรั่งเศสครับบ้านเราเรียกเห็ดแชมปิญองมันคือเห็ดครับเห็ดเลยแชมปิญองแปลว่าเห็ดใช่ครับนี่พริกครับอยากกินพริกให้ดูนี่คือเผ็ดมึงเหรอแย่ป่ะไม่ไหวว่ะทั้งรสชาติและกลิ่นคือมันไปกันไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับเอาทุกอย่างมาใส่กันอ่ะนี่ผมรักไก่นะผมเอาจากขวดของ EP ที่แล้วมาใส่อ่ะ2หยดกูทำอะไรอยู่เนี่ยโหเฮียเครียดเลยโอเคทบัตก็มันเผ็ดเว้ยเผ็ดกว่าพริกเฮียนี่ใส่เข้าไปนะแบบแสบลิ้นปลายลิ้นหน่อยแต่มันไม่ได้เผ็ดมันจะแบบนิดๆเมนูนี้ผมไม่ปรุงแล้วกันผมรู้สึกว่าปรุงไปมันก็ไม่ช่วยอะไรกินถั่วดูซิว่ามิกแอนด์แมทจะได้มั้ยเพราะว่ามันมีแค่ถั่วแม่งก็ไม่ช่วยพระเจ้าเมนูนี้มันเมนูส้มจริงๆอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปของหวานเลยดีกว่าอันนี้คือผมเทผมไม่เอาละเรามาลองกินแครนเบอร์รี่กันก่อนดีกว่าฟิลแม่งเหมือนกินลูกพุน
ต่ไม่ใช่ลูกพุนแบร์รี่ลูกพุนที่เป็นลูกเกดลูกพุนที่เป็นลูกเกดแต่ไม่ได้กลิ่นหืนเหมือนลูกเกดส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบลูกเกดแต่นี้ดีเป็นแบร์รี่เปรี้ยวหวานหวานไปลองมากินบาร์ดีกว่านี่ยังเย็นอยู่เลยนะครับโหหักไม่ได้เลยแข็งจัดเอ้ยได้ละเฮ้ยมันเหมือนครั้งที่แล้วเลยคุณผู้ชมครั้งที่แล้วมันก็เป็นร่วนๆอย่างนี้เหมือนกันลองมาชิมกันอู้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 อร่อยว่ะอร่อยอ่ะมอค่าเอาเป็นว่าเราไปอยู่ช่วงของการให้คะแนนกันเลยดีกว่าเอาละครับและนั่นก็เป็นเมนูที่2นะครับชื่อว่าSpicy Oriental with Rice อะไรก็ไม่รู้ผมบอกเลยว่าเมนูเมนดิสเนี่ยอย่าแหลกครับไม่เวิร์กกลิ่นมันมีความไม่ถั่วฝักยาวพอได้กลิ่นถั่วฝักยาวผมนึกถึงส้มตำกลิ่นมันเหมือนส้มตำอ่ะคุณผู้ชมมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆอ่ะแต่กินไปแล้วข้าวมันแย่จัดคือมันก็ไม่ได้นิ่มแต่มันก็ไม่ได้แข็งแต่มันก็ยังแบบยังไงไม่รู้คือผมรู้สึกว่าอะไรอ่ะไม่เวิร์กอ่ะหรือต่อให้ผมแบบผมคิดว่านะต่อให้จะแช่นี่หรือไปต้มทำเป็นเหมือนกับมาม่าอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นข้าวต้มอย่างเงี้ยอาจจะเวิร์กแต่ผมบอกเลยนะว่าโอเคข้าวมันอาจจะพองอาจจะนิ่มมันจะอร่อยแต่ว่ากลิ่นแม่งไม่ได้จริงๆว่ะคุณผู้ชมกลิ่นมันเขียวอ่ะแต่ว่าไม่แน่นะคนอื่นจะชอบก็ได้ผมไม่ชอบถั่วฝักยาวก็เลยเจอกลิ่นไปก็ไม่ชอบพริกก็เฉยๆมีเห็ดให้ด้วยผมงงว่านี่มันเมนูอะไรวะเนี่ยคือแล้วฝรั่งไปหาถั่วฝักยาวที่ไหนวะสุดยอดไปเลยแล้วก็แต่ถ้าพูดถึงตัวของกินเล่นถั่วพอได้แต่ผมส่วนตัวผมไม่ได้ชอบเมนูนั้นไม่ชอบเลยแล้วพอขยับมาที่แครนเบอรี่โอเคอยู่นะไม่แย่โอเคเลยแล้วยิ่งกินตอนเย็นๆด้วยนี่คือแบบสุดยอดกับตัวบาร์เมื่อกี้บาร์ตัวมอคค่าบาร์โอเคอยู่นะคือไม่แย่นี่ยังคิดอยู่ว่าถ้ามีตัววานิลาครั้งที่แล้วมากินด้วยเนี่ยมันจะสุดยอดไปเลยแต่ภาพรวมแล้วผมคงต้องให้คะแนนแบบโดยรวมเนาะคะแนนที่ผมจะให้ในวันนี้กับเมนูนี้เนี่ยที่ชื่อว่า Spicy Oriental with Rice อะไรเนี่ยแหละผมจะให้มันอยู่ที่2คะแนนใช่2คะแนนแบบว่าผมยังรู้สึกผิดอยู่เลยว่ากูกินไปได้ไงวะเนี่ยเพราะงั้นวันนี้ก็เอาไปแค่2คะแนนพอนะครับไม่เรคคอมเมนต์ด้วยเช่นกันแต่ถือว่าถ้าใครที่อยากลองก็เชิญแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีเมนูอื่นที่น่าอร่อยกว่านี้นะครับฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมีBlack Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับแล้วหากว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเราก็จะเจอกันใหม่ในตัว EP ที่3นะครับก็เป็นเมนูอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไม่สปอยแล้วกันยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมและท้ายนี้นะครับแน่นอนว่าอย่าลืมช่วยกันโดเนทให้กับเราด้วยนะครับทั้งซุปเปอร์ซิกเกอร์ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยนะครับผมเอาละครับและท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับต้อมเอามันไปวางไว้จริงหน้าตามันชั่วช้าสารเลวมากทำไมไม่ทำปูปลาไว้เฮียอาจจะดีก็ได้นะงั้นก็ทำน้ำปลาแบบเหยาะอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียเฮ้ยคิดได้ไงวะน่าสนใจน่าสนใจ